นโยบายของรัฐบาลมีหลายข้อถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ตรงปกนะครับอาจารย์อัดคิดว่าไงครับโดยสรุปแล้วถ้าให้ B เนี่ยนะแล้วมันมีส่วนไหนไม่ตรงปกบ้างไม่ตรงปกอีก2เรื่องครับคุณจอร์ดครับก็คือว่า1ไม่ตรงปกกับสิ่งที่หาเสียงไว้นะกับสิ่งที่บรรจุในนโยบายของรัฐอันนี้สำคัญแม้อาจารย์สมชัยบอกว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นแต่ว่าในฐานะพรรคการเมืองจะต้องมีความรับผิดชอบและก็มีจะต้องเคารพเสียงของประชาชนพันธสัญญาที่ให้กับประชาชนเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าพรรคการเมืองใดก็หาเสียงอะไรก็ได้เรียกเพื่อจะจูงใจให้มาเลือกท่านแต่จริงท่านไม่ได้ทำอย่างที่ท่านหาเสียงไว้นี่อย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องอันที่หนึ่งไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้อันที่สองถ้าเรามาดูไส้ในของนโยบายของรัฐไม่ตรงประเด็นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทุกวันนี้ครับในแฟกต์ในข้อที่จริงนี่มีหลายเรื่องซึ่งรัฐบาลผมก็ผิดหวังนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นรัฐบาลมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็ทำนโยบายดีๆเยอะแยะผมคาดหวังว่านโยบายมันจะต้องเฉียบคมมากกว่านี้นะจะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายค้านซึ่งวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาเยอะแยะมากมายเลยในทุกมิติทุกประเด็นแถลงนโยบายอาจจะต้องเป็นร้อยหน้านะถ้าจะต้องเขียนกันละเอียดชัดเจนขนาดนั้นอาจารย์สมชัยคิดไปยังไงในแง่ของการเขียนคำแถลงนโยบายคือหลักของนโยบายนี่ก็คืออาจจะบอกจุดมุ่งในการจะทำให้เกิดความสำเร็จในช่วง4ปีของเขานะครับแต่ว่ามันจะต้องถูกไปถูกแปลงไปเป็นแผนงานโครงการงบประมาณอีกทีหนึ่งอีกขั้นหนึ่งผมเคยพูดในบางรายการบอกว่ารัฐมนตรีปี50เนี่ยกับ60ไม่เหมือนกัน50เนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐบาลจะต้องผูกพันในการแถลงต่อสภานะฮะเรียกว่าแผนบริหารราชการ4ปีนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีดีเทลแล้วครับรายละเอียดต่างๆว่าจะมีกิจกรรมโครงการต่างๆอะไรยังไงบ้างใช้เงินเท่าไหร่ใครเป็นคนทำหน่วยงานไหนทำแล้วก็การตั้งงบประมาณที่ต่อเนื่อง4ปีต้องตั้งอย่างไรรวมถึงมีตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นต่างๆอย่างไรบ้างแต่รุ่นปี60เนี่ยคำว่าแผนบริหารราชการแผ่นดิน4ปีนี้ถูกตัดออกไปไม่มีดังนั้นก็รัฐบาลก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่ท่านแถลงนโยบายไปแล้วท่านก็ต้องไปประชุมนะครับหนึ่งคือในครม.นั่นแหละก็ต้องไปคุยกับในครม.ว่าในแต่ละกระทรวงนะเมื่อมีนโยบายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่จะไปสู่ความสำเร็จแต่กระทรวงจะต้องรับไปทำอะไรยังไงบ้างก็ต้องไปทำแผนขึ้นมาแล้วก็ต้องทำให้เห็นนะครับว่า4ปีข้างหน้านี้งบที่จะขอใช้เพื่อทำให้เกิดการทำงานที่ต่อเนื่องเนี่ยจะมีอะไรยังไงบ้างอันนี้คือการคุมในแง่ของการที่ทำให้เกิดความสำเร็จออกมาแต่ตอนนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าสิ่งที่เขียนออกมาเนี่ยบางทีอย่างที่บอกกว้างครับอย่างที่สองคือไม่ครอบคลุมหลายต่อหลายเรื่องมันหลุดไปมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเวลาที่ท่านจะโยนโจทย์นี้เข้าไปในครม.เพื่อให้กระทรวงแต่กระทรวงนี้ไปทำงานต่อเนี่ยบางกระทรวงอาจจะหายไปเลยไม่มีเลยก็ได้นะอย่างเช่นกระทรวงแรงงานนี่อาจจะไม่มีเลยไม่มีประเด็นต่างๆที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าท่านอาจจะผมใช้คำว่าแถลงนโยบายเพื่อให้ครบกระบวนการเท่านั้นเองแถลงนโยบายเพื่อครบกระบวนการคือเวลาจำกัดหรือจะอะไรคืออยากได้เดินหน้าทำงานได้มีอำนาจเต็มอยากที่มีอำนาจเต็มโดยเร็วเพราะตราบใดก็ตามนุชเขียนไว้นะครับว่าครม.เนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้ต่อเมื่อแถลงนโยบายแล้วจึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ดังนั้นก็เลยบอกว่าเอาละไม่เป็นไรเขียนไปก่อนนะครับไม่นึกว่าจะมีคนมาจับผิดมากมายขนาดนี้นะไม่นึกว่านักวิชาการใครต่อใครไม่นึกว่าฝ่ายค้านจะมายำขนาดนี้นะครับก็เป็นบทเรียนคือเขาอาจจะทำได้ตามที่เขาหาเสียงก็ได้นะเพียงแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นใจการให้ทุกฝ่ายเห็นทิศทางร่วมกันถูกไหมครับอาจารย์อาจถ้าเริ่มต้นเนี่ยมันจะได้องคาพยพมันจะได้ไปด้วยกันอ่ะโอเคนโยบายรัฐบาลเป็นแบบนี้นะครับแต่พอไม่เขียนเลยเนี่ยมันก็ไม่เห็นทิศทางสองก็เลยไม่รู้ว่าจะทำตามที่หาเสียงเอาไว้หรือเปล่าผมคิดว่าไม่คมนโยบายที่เขียนบวดดิ้งที่เขียนไม่คมแต่ว่าพยายามใช้คำกว้างๆเหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็นธรรมอะไรพวกนี้ไม่คมแล้วก็ไม่มีตัวเลขชี้วัดถ้ามีตัวเลขชี้วัดเนี่ยประชาชนจะมั่นใจมากขึ้นโอเคเข้ามาจากความไม่มั่นใจของประชาชนถูกไหมครับจะสลายขั้วหรือข้ามขั้วอะไรก็แล้วแต่นะผมว่าสิ่งนี้สิ่งที่จะเป็นทำให้คะแนนเสียงเขากลับมาก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการแก้ปัญหาประเทศเพราะนั้นการที่เขาสามารถระบุตัวเลขไปได้เนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นแต่ขณะเดียวกันมันก็กดดันเหมือนกันนะมันกดดันเหมือนกันนะหลายเรื่องเลยมัดเลยแต่ว่าเขาก็ต้องวัดดวงอ่ะเขาต้องวัด